สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเกี๊ยวและช่องแมวเล่าหนังกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมนำหนังภาคสุดท้ายของ Dirty Harry มาฝากเพื่อนๆกันครับภาคนี้มีชื่อว่า The Deadpool เมื่อ Harry ถูกขึ้นบัญชีสั่งตายและคนในลิสต์ก็ทยอยตายกันไปทีละคน Harry จะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้หรือไม่ก่อนที่เราจะไปฟังผมเล่ากันผมอยากรบกวนเพื่อนๆครับช่วยกันกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเอาล่ะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับหนังเปิดมาในเมืองยามดึกเสียงรายการข่าวบนทีวีกำลังดังอย่างต่อเนื่องเจ้าพ่อที่ชื่อลูจาเนโรได้ถูกตัดสินจำคุกจากการฆ่าลูกน้องของตัวเองที่ชื่อซาเลล่าโดยคดีนี้แฮร์รี่เป็นคนจับกุมเจ้าพ่อมารับโทษได้สำเร็จหนุ่มผมยาวคนหนึ่งได้ยินดังนั้นก็เขียนชื่อแฮร์รี่ลงบนกระดาษภาพตัดไปที่แฮร์รี่เขากำลังขับรถหนีชายปริศนากลุ่มหนึ่งแฮร์รี่พยายามจะหนีแต่ก็สะบัดพวกมันทิ้งไม่สำเร็จกลุ่มปริศนาจอดรถขวางล้อมหน้าล้อมหลังและลงมาจากรถจากนั้นก็กระนำปืนกลใส่แฮร์รี่แต่กลุ่มปริศนาก็ไม่รอดโดนแฮร์รี่จัดการจนตายเรียบหลังจบเรื่องนักข่าวต่างก็ให้ความสนใจกับเหตุการณ์นี้วันต่อมาแฮร์รี่ถูกเรียกตัวไปยังออฟฟิศแฮร์รี่ถูกหัวหน้าตำหนิที่เขาทำรถของราชการพังเป็นคันที่3และเพื่อหยุดความเสียหายในอนาคตเบื้องบนต้องการให้แฮร์รี่ย้ายไปทำงานนั่งโต๊ะเพราะพวกมาเฟียจะไม่หยุดแค่นี้แน่ๆหน่วยประชาสัมพันธ์เห็นว่าตอนนี้แฮร์รี่เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังจนประชาชนให้ความสนใจจึงอยากจะอาศัยจังหวะโค้งสุดท้ายที่แฮร์รี่นั้นเป็นตำรวจดึงเขามาทำ PR เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับกลมเพราะในตอนนี้แฮร์รี่เป็นฮีโร่ของประชาชนที่จัดการกับเจ้าพ่อได้และเป็นตำรวจคนแรกที่ได้ขึ้นปกนิตยสารแน่นอนว่าแฮร์รี่นั้นไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยทันใดนั้นเองควอนหนุ่มเอเชียหน้าตีก็โผล่เข้ามาในห้องหัวหน้าจึงได้แนะนำคู่หูใหม่ชาวเอเชียที่มาจับคู่กับแฮร์รี่เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับกลมภาพตัดไปที่กองถ่าย MV Welcome to the Jungle ผู้กำกับได้สั่งคัตและเข้ามาต่อว่าจอห์นนี่นักแสดงที่ไม่ยอมจำเนื้อร้องทำให้ปากของเขาซิงค์ไม่เข้ากับเพลงจอห์นนี่ได้ยินดังนั้นก็เลยขอปีเตอร์ที่เป็นผู้กำกับไปทำสมาธิที่รถแป๊บหนึ่งเมื่อขึ้นรถไปจอห์นนี่ก็ไม่รีรอรีบทำการฉีดผงขาวเข้าเส้นขณะที่จอห์นนี่นั้นกำลังขึ้นสวรรค์ชายปริศนาก็เดินมายัดยาอะไรบางอย่างใส่ปากจอห์นนี่จนเขาโอเวอร์โดสตายคาที่แฮร์รี่มาถึงจุดเกิดเหตุและเข้าไปสอบสวนปีเตอร์ทันทีแต่ปีเตอร์นั้นมีนโยบายที่จะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นเขาจึงไม่ค่อยรู้เรื่องมากนักปีเตอร์แค่ทำ MV ให้กับจอห์นนี่เพื่อให้จอห์นนี่ยอมมาเล่นหนังเรื่องโฮเทลซาตานกับเขาเท่านั้นเองเมื่อซาแมนธานักข่าวสาวชื่อดังที่อยู่แถวนั้นเห็นแฮร์รี่เข้าก็รีบวิ่งมาขอสัมภาษณ์ถึงคดีนี้แต่ยังไม่ทันจะได้ถามอะไรมากแฟนสาวของจอห์นนี่ก็มาถึงพร้อมกับรถสปอร์ตสุดเท่ซาแมนธาเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปสัมภาษณ์เธอแต่เมื่อแฟนสาวพบกับร่างของจอห์นนี่ถูกคลุมด้วยผ้าสีขาวเธอก็กรีดร้องด้วยความเสียใจแฮร์รี่คิดว่าซาแมนธานั้นทำเกินไปเธอไม่สนใจความรู้สึกญาติของผู้ตายเลยแฮร์รี่จึงเดินไปแย่งกล้องและเคลื่องทิ้งทันทีภาพตัดไปที่ห้องซึ่งเต็มไปด้วยโปสเตอร์และข้าวของจากหนังที่ปีเตอร์กำกับชายคนหนึ่งได้หยิบลิสต์รายชื่อขึ้นมาเขียนคำว่า RIP หลังชื่อของจอห์นนี่จากนั้นก็ใส่ลงในซองและส่งไปให้กับซาแมนธาที่สถานีทางด้านของแฮร์รี่กับคอนทั้งคู่มาซื้อกาแฟแถวชัยหน้าทาวจู่ๆก็เกิดเหตุปล้นร้านอาหารจีนขึ้นแฮร์รี่ไม่รอช้าเดินเข้าไปจัดการกับกลุ่มโจรทันทีโจรคนสุดท้ายรีบวิ่งหนีไปนอกร้านแต่ก็ไปเจอกับคอนที่ใช้กังฟูระดับเทพซัดจนหมอบไปคอนได้เดินไปค้นศพชายที่โดนลูกหลงตายและพบเข้ากับกระดาษที่มีรายชื่อคนดังอย่างนักบอลนักแข่งรถและจอห์นนี่ที่เป็นนักแสดงรวมถึงตัวแฮร์รี่ด้วยภาพตัดไปที่หัวหน้าเขากำลังด่าแฮร์รี่ที่ไปพังกล้องของนักข่าวซาแมนธาได้ส่งบินเรียกค่าเสียหายมายังกรมตำรวจทางตำรวจจึงเรียกเธอมาไกล่เกลี่ยกับแฮร์รี่ซาแมนธาบอกว่าเธอยินดีที่จะถอนฟ้องและไม่เอาเรื่องถ้าแฮร์รี่ยอมไปกินข้าวเย็นกับเธอภาพตัดไปที่ร้านอาหารครับซาแมนธากำลังขอโทษแฮร์รี่ที่วันนั้นเธอไปลุกล้ำญาติผู้ตายเพียงเพราะอยากทำงานของเธอให้ดีวันนี้ที่เธอมาคุยกับแฮร์รี่พอเธอต้องการนำเรื่องราวของแฮร์รี่ไปทำเป็นสารคดีแฮร์รี่ก็รีบปฏิเสธไปเพราะคิดว่าพวกนักข่าวนั้นสนใจแต่เรื่องแย่ๆของคนอื่นที่สามารถเพิ่มเรตติ้งให้กับช่องจากนั้นแฮร์รี่ก็เดินจากไปทิ้งให้ซาแมนธานั้นทำหน้าเจือนๆอยู่คนเดียวเช้าวันต่อมาแฮร์รี่กับควอนมาออกกำลังกายที่ฟิตเนสแฮร์รี่เล่าว่าผลชันสูตรของจอห์นนี่ออกมาแล้ว
จอนนี่ตายเพราะยาสังเคราะห์แบบใหม่ที่แรงกว่าการฉีดผงขาว 1,000 เท่าควอนคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะว่าระดับจอนนี่สามารถซื้อผงขาวอย่างดีได้สบายๆเขาไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเสี่ยงกับของแบบนั้นเลยแฮร์รี่กับควอนจึงแบ่งงานกันไปตามหาข้อมูลของยาตัวใหม่นี้ทันใดนั้นเองเพื่อนตำรวจก็เรียกให้แฮร์รี่มาดูข่าวของซาแมนธาเธอกำลังเล่าว่าทีมงานกองถ่ายโรงแรมซาตานกำลังเล่นเกมพิสดารที่มีชื่อว่าเดดพูลกติกาคือผู้เล่นจะต้องเขียนลิสต์รายชื่อคนดังทั้งหมด8คนที่คิดว่าจะตายในเวลาที่กำหนดลิสต์ของใครมีคนตายเยอะที่สุดก็จะชนะเกมนี้ไปและที่น่าตกใจก็คือโพยของปีเตอร์มีชื่อของจอห์นนี่นักร้องชื่อดังอยู่ในนั้นด้วยภาพตัดมาที่งานศพของดีนแมดิสันแมดิสันเป็นบัญชีของกองถ่ายซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ปล้นไชน่าทาวน์เมื่อปีเตอร์เห็นแฮร์รี่มาร่วมงานนี้ก็ไม่พอใจปีเตอร์รู้ทันทีว่าที่แฮร์รี่มางานนี้ก็เพราะต้องการคุยกับเขาเรื่องโพยเดดพูลปีเตอร์รีบออกตัวเลยว่ามันเป็นแค่เกมขำๆที่เล่นกันทั้งกองถ่ายและการตายของจอห์นนี่ก็ไม่เกี่ยวกับโพยของเขาปีเตอร์รู้ว่าจอห์นนี่นั้นติดยาอย่างหนักและคงจะต้องตายเพราะเสพยาเกินขนาดเข้าสักวันแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้แฮร์รี่บอกว่าเขาไม่ชอบใจนักที่ชื่อของเขาอยู่ในลิสต์ของปีเตอร์ด้วยแฮร์รี่เลยขู่ปีเตอร์ว่าเขาจะทำลิสต์รายชื่อขึ้นมาบ้างและเขาจะเขียนชื่อของปีเตอร์ลงไปภาพตัดไปที่สตูข่าวครับแฮร์รี่มาหาซาแมนธาเพื่อมาคุยเรื่องลิสต์รายชื่อตอนนี้ตำรวจทำงานกันยากมากเพราะสื่อหลายสำนักพากันประโคมข่าวเรื่องเดดพูลแต่ซาแมนธาก็ไม่สนใจเพราะว่าถ้าเธอไม่รีบทำข่าวนี้คนอื่นก็จะทำมันอยู่ดีจากนั้นก็ยื่นโพยเดดพูลให้กับแฮร์รี่ดูแฮร์รี่รับโพยมาและชวนซาแมนธาไปเลี้ยงข้าวทั้งคู่จึงได้เดินทางไปยังร้านอาหารซาแมนธาเล่าว่าเธอเคยเป็นรองมิสโคโลราโดและย้ายมาทำงานที่เมืองนี้เธอทำงานไต่เต้ามาจนถึงทุกวันนี้ได้เพราะความขยันแฮร์รี่กำลังมองเธอและวิธีการทำงานของเธอผิดไปหมดขณะเดินออกจากร้านชายสองคนเห็นแฮร์รี่ก็เดินปรีเข้าไปทันทีแฮร์รี่รีบชักปืนขึ้นมาป้องกันตัวแต่จริงๆแล้วสองคนนี้เป็นแฟนคลับของแฮร์รี่พวกเขานั้นแค่ต้องการมาขอลายเซ็นแต่แฮร์รี่ก็รีบปฏิเสธไปทันทีจากนั้นแฮร์รี่กับซาแมนธาก็เดินไปขึ้นลิฟต์ทันใดนั้นเองกลุ่มมือสังหารของพวกมาเฟียก็โผล่มาจากความมืดพวกมันสาดกระสุนใส่แฮร์รี่แบบไม่ยั้งแฮร์รี่จึงให้ซาแมนธาหมอบลงก่อนจะออกไปจัดการกับมือสังหารด้วยตัวเองหลังจากจบเรื่องแฮร์รี่ก็รีบเข้ามาดูแลซาแมนธาที่กำลังเสียขวัญอย่างหนักจากนั้นก็พาเธอกลับไปส่งบ้านภาพตัดไปที่เรือนจำแห่งหนึ่งแฮร์รี่เอาบุหรี่กองหนึ่งไปให้กับนักโทษก้ามปูเพื่อขอให้เขาช่วยงานนักโทษก้ามปูตอบตกลงอย่างไม่ลังเลแฮร์รี่จึงให้นักโทษก้ามปูไปยืนที่หน้าประตูทางออกจากนั้นเขาก็เดินไปหาลูจาเนโรและบอกว่าเขาไม่ชอบที่ถูกมือสังหารไล่ยิงปัญหาของลูจาเนโรก็คือเขามีเวลาว่างมากเกินไปว่าแล้วแฮร์รี่ก็ลากคอลูจาเนโรออกมานอกห้องและชี้ไปทางนักโทษก้ามปูแฮร์รี่บอกว่านักโทษคนนั้นมีฉายาว่าบุตเชอร์ฮิกเขาเชือดคนด้วยการกัดจนหาชิ้นส่วนศพไม่เจอมาแล้ว3ลายแฮร์รี่จะเขียนจดหมายมาหาฮิกอาทิตย์ละครั้งเล่าถึงความเป็นอยู่ของแม่ของเขาถ้าอาทิตย์ไหนฮิกไม่ได้รับจดหมายฮิกจะต้องมาจัดการกับลูจาเนโรอย่างแน่นอนถ้าลูจาเนโรอยากมีชีวิตรอดในคุกก็ภาวนาอย่าให้เขาเป็นอะไรไปก่อนจากนั้นแฮร์รี่ก็เอาบุหรี่ไปให้ฮิกและบอกว่าสูบบุหรี่มากๆระวังจะเป็นมะเร็งได้ยินดังนั้นฮิกก็แยกเขี้ยวใส่ลูจาเนโรทันทีภาพตัดไปที่กองถ่ายครับสื่อมวลชนรวมตัวกันมาดักรอสัมภาษณ์ปีเตอร์เรื่องเดดพูลปีเตอร์บอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการตายของจอห์นนี่และนักบัญชีและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาจะถ่ายหนังเรื่องนี้ให้เสร็จให้ได้ภาพตัดไปที่มอนลี่นักวิจารณ์หนังในขณะที่เธอกำลังพิมพ์งานอยู่จู่ๆก็มีชายปริศนาเดินเข้ามาในห้องเอามีดจ่อเธอเอาไว้ก่อนจะบอกว่าเขาคือปีเตอร์จากนั้นก็ฆ่ามอนลี่ทิ้งเช้าวันต่อมาแฮร์รี่กับคอนมาถึงที่จุดเกิดเหตุผู้ตายมีชื่อว่ามอนลี่เป็นนักวิจารณ์หนังชื่อดังและอยู่ในโพยของปีเตอร์เช่นกันพอรู้ดังนั้นทั้งสองคนก็กลับไปหาหัวหน้าและนำไฮไลท์หนังของปีเตอร์ไปให้กับหัวหน้าดูควอนบอกว่ามีพยานเห็นชายรูปร่างคล้ายๆปีเตอร์ใส่เสื้อแจ็คเก็ตโฮเทลซาตานออกมาจากห้องของมอนลี่หัวหน้าได้ยินดังนั้นก็สั่งให้แฮร์รี่ไปจับปีเตอร์ทันทีเพราะตอนนี้ที่สน.กำลังวุ่นวายกันสุดๆคนดังในลิสต์ต่างก็โทรมาขอให้ตำรวจไปคุ้มกันพวกเขาหัวหน้าต้องการปิดคดีนี้ให้เร็วที่สุดทันใดนั้นเองก็มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินแฮร์รี่กับควอนจึงรีบออกไปที่จุดเกิดเหตุทันทีชายคนหนึ่งมีชื่อว่ากัสเขาบอกว่าตัวเขาเองคือฆาตกรเดดพูลและต้องการที่จะมอบตัว
กัสเทน้ำมันใส่ตัวเองไว้แล้วเขาจะจุดไฟเผาทันทีหากไม่ได้ออกทีวีกัสเรียกร้องหานักข่าวที่เขารู้จักมาทำข่าวเท่านั้นแฮร์รี่เหลือไปเห็นซาเมนท่าพอดีเขาจึงได้ปลอมตัวเป็นตากล้องเข้าไปหากัสพร้อมกับเธอเมื่อกัสเห็นซาเมนท่าก็บอกว่าเขานั้นเป็นคนโนเนมและนี่เป็นวิธีเดียวที่เขาจะดังได้จริงๆแล้วกัสไม่เกี่ยวข้องกับฆาตกรเดดพูลเลยจากนั้นกัสก็ราดน้ำมันใส่ตัวเองและจุดไฟเพิ่มก่อนจะโยนพลุอันเก่าทิ้งไปซาเมนท่ารีบบอกให้แฮร์รี่หยุดถ่ายทันทีก่อนจะช่วยกันเกลี้ยกล่อมจนกัสนั้นยอมใจอ่อนทันใดนั้นเองน้ำมันที่กัสราดเอาไว้ดันไปโดนกับพลุจนไฟลุกแฮร์รี่รีบผลักซาเมนท่าออกไปก่อนจะเข้าไปช่วยดับไฟบนตัวกัสหลังจากจบเรื่องนี้แฮร์รี่ก็มองซาเมนท่าเปลี่ยนไปเธอเห็นชีวิตคนสำคัญกว่าหน้าที่การงานถ้าเป็นคนอื่นคงจะถ่ายต่อจนได้ข่าวใหญ่ไปแล้วจากนั้นแฮร์รี่กับควอนก็เดินทางไปหาปีเตอร์เมื่อมาถึงปีเตอร์ก็ออกตัวก่อนเลยว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่ามอลลี่มีพยานหลายคนเห็นเขาอยู่ในปาร์ตี้คืนนั้นแต่แฮร์รี่ก็รู้เรื่องนี้เพราะได้ตรวจสอบมาแล้วแฮร์รี่คิดว่ามีใครบางคนกำลังป้ายสีปีเตอร์อยู่แต่ที่แฮร์รี่ไม่รู้ก็คือปีเตอร์ไปทำให้ใครไม่พอใจเอาไว้บ้างพอเจอคำถามนี้ไปปีเตอร์ก็ไปต่อไม่ถูกเพราะมีคนเกลียดเขามากมายส่วนแจ็คเก็ตโฮเทลซาตานนั้นขอทำแจกให้กับทีมงานทุกคนวันต่อมาคนร้ายได้ใช้รถบังคับติดระเบิดไปฆ่าเหยื่อที่กำลังขับรถอยู่ตายคาที่เหยื่อคนนี้นั้นเป็นอีกคนที่อยู่ในโพยของปีเตอร์เช่นกันแฮร์รี่กับคอนไปถึงจุดเกิดเหตุและพบกับล้อของรถของเล่นที่ตกอยู่ใกล้ๆเย็นวันนั้นนักข่าวได้พากันไปสัมภาษณ์ปีเตอร์นักข่าวถามปีเตอร์ว่าฆาตกรนั้นพยายามเรียนแบบวิธีฆ่าคนเหมือนหนังของปีเตอร์จากนั้นก็ถามความเห็นของเขาปีเตอร์บอกว่าเขาไม่เกี่ยวกับการฆาตกรรมเขาถูกใส่ร้ายแฮร์รี่นั้นสามารถยืนยันเรื่องนี้ได้คนร้ายที่กำลังดูข่าวอยู่ก็โกรธจัดที่แฮร์รี่นั้นทำแผนของเขาพังเช้าวันต่อมาแฮร์รี่กับควอนวิ่งออกกำลังกายด้วยกันขณะที่ทั้งสองกำลังนั่งพักควอนได้ขอตัวกลับก่อนแฮร์รี่สังเกตเห็นรถต้องสงสัยคันหนึ่งกำลังสอดแนมเขาอยู่ไม่ไกลแฮร์รี่จึงลุกขึ้นวิ่งอีกครั้งไปยังที่ลับตาคนรถต้องสงสัยขับตามแฮร์รี่ไปแต่ก็ถูกแฮร์รี่ที่ซุ่มอยู่ซัดจนหมอบชายสองคนนั้นก็ได้บอกว่าเขาเป็นบอดี้การ์ดที่ลูจาเนโรจ้างมาให้ดูแลแฮร์รี่หลังจากจบเรื่องนะครับแฮร์รี่กับคอนก็กลับไปหาปีเตอร์และนำรายชื่อผู้ต้องสงสัยไปด้วยหลังจากดูเอกสารอยู่สักพักปีเตอร์ก็คิดว่าคนร้ายคือฮาแลนด์ลูคที่เป็นแฟนคลับตัวยงของเขาลูครู้เรื่องปีเตอร์กับนางของเขาทุกอย่างมีครั้งหนึ่งลูคเอาบทนางของเขามาขอให้ปีเตอร์กำกับให้แต่ปีเตอร์คิดว่าลูคบ้าก็เลยพยายามจะไล่เขาไปแต่สุดท้ายนั้นก็ไม่สำเร็จปีเตอร์จึงให้ทนายของเขาเป็นคนจัดการแทนจากนั้นเขาก็ไม่เจอกับรูคอีกเลยได้ยินดังนั้นแฮร์รี่จึงฝากให้ควอนไปตามสืบเรื่องของรูคมาเขาหยิบจดหมายบนโต๊ะมาอ่านและพบว่าคนร้ายได้ส่งโพยมาให้เขาอีกแล้วครั้งนี้ท้ายชื่อของแฮร์รี่มีคำว่า RIP เขียนอยู่ควอนเป็นห่วงแฮร์รี่มากจึงบอกให้แฮร์รี่ไปนอนที่บ้านของเขาชั่วคราวแต่ทันใดนั้นเองซาเมนท่าก็ขับรถมารับแฮร์รี่ไปนอนด้วยโดยที่ไม่รู้ว่าคนร้ายกำลังแอบตามเขาอยู่วันต่อมานะครับควอนไปรับแฮร์รี่ที่บ้านของซาเมนท่าควอนชวนแฮร์รี่ไปคุยกับจิตแพทย์ของรูคจากนั้นทั้งคู่ก็ออกรถไปรูคที่แอบซุ่มอยู่แถวนั้นก็ขับรถตามไปทันทีพร้อมกับคุมรถบังคับไปด้วยและในตอนที่แฮร์รี่กำลังติดไฟแดงรถบังคับที่ขับตามมาเบรกไม่ทันจึงเลยไปที่หน้ารถแฮร์รี่สังเกตว่าล้อของรถบังคับนั้นเหมือนกับล้อของรถที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเขารู้ทันทีว่าอันตรายมาเยือนแล้วแฮร์รี่จึงขับรถหนีทันทีเกิดการไล่ล่ากันอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งแฮร์รี่ขับไปเจอกับซอยตันรูคนั้นก็ไม่รอช้าครับบังคับรถของเล่นเข้าไปหาแฮร์รี่ทันทีแฮร์รี่กะจังหวะที่รถกำลังจะระเบิดเหยียบมิดเพื่อหลบจุดตายเมื่อระเบิดทำงานรถของแฮร์รี่ก็ไม่ได้ระเบิดตามไปด้วยครับแต่ควอนเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่าควอนปลอดภัยดีเขาใส่เสื้อกันกระสุนเอาไว้เลยทำให้ซี่โครงหักและมีเลือดตกในบ้างและจู่ๆหัวหน้าก็เข้ามาเรียกแฮร์รี่ให้ออกไปคุยกับจิตแพทย์ของรูคจิตแพทย์บอกว่ารูคมีอาการจิตเพ้อฝันเขาเกลียดตัวเองมากจนลบตัวตนของเขาทิ้งไปและนำตัวตนของคนอื่นมาใส่แทนจากนั้นจิตแพทย์ก็เอาที่อยู่ของรูคให้กับแฮร์รี่แฮร์รี่เดินทางไปยังบ้านของรูคและพบกับระเบิดและรถของเล่นดัดแปลงบนโต๊ะในห้องของรูคนั้นเต็มไปด้วยโปสเตอร์หนังของปีเตอร์ที่เครื่องพิมพ์ดีดมีโพยชุดใหม่เสียบคาเอาไว้อยู่แฮร์รี่เปิดดูและพบว่าชื่อของแฮร์รี่ได้ถูกขีดฆ่าทิ้งไปและแทนที่ด้วยชื่อของซาเมนท่าแทนหัวหน้าเห็นดังนั้นก็รีบขอตัวไปโทรหาซาเมนท่าทันทีภาพตัดไปที่ซาเมนท่าครับจู่ๆปีเตอร์ก็โทรมาและบอกกับเธอว่าเขาจะให้สัมภาษณ์พิเศษกับเธอ
ซาเมนธาไม่รอช้าพาตะก้องขึ้นรถแต่รูกที่กำลังดักรออยู่ก็ได้ลงมือเชือดตะก้องทิ้งและจับตัวซาเมนธาเอาไว้ตัดมาที่หัวหน้าครับเขาบอกกับแฮร์รี่ว่าซาเมนธากำลังออกไปสัมภาษณ์ปีเตอร์ที่ท่าเรือแต่หัวหน้าโทรไปหาปีเตอร์แล้วปีเตอร์บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแฮร์รี่จึงยื่นใบเสร็จจ่ายเงินให้หัวหน้าดูและบอกว่ารูกได้ปลอมตัวมาเป็นรปภ.ในกองถ่ายทำให้เขารู้การเคลื่อนไหวของปีเตอร์เป็นอย่างดีและน่าจะรู้เรื่องเดดพูลด้วยจากนั้นก็รีบออกรถไปตัดไปที่รูกับซาแมนธาครับรูกระบายให้ซาแมนธาฟังว่าปีเตอร์ได้ขโมยเอาสิ่งที่เขาฝันมาทำเป็นหนังจนได้ดิบได้ดีปีเตอร์สามารถอ่านใจเขาได้รูกเลยขโมยโพยเดดพูลของปีเตอร์มาทำให้กลายเป็นความจริงบ้างเพื่อเป็นการแก้แค้นปีเตอร์ที่ทำให้เขาเสียชื่อเสียงจากนั้นก็เปิดเพลง Welcome to the Jungleเพื่อปลุกใจและเตรียมจะเชื่อซาเมนธาทิ้งรูกซ้อมซาเมนธาอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นแฮร์รี่ก็โผล่มาพร้อมกับปืนแมกนัมเมื่อรูกเห็นแฮร์รี่ก็จับซาเมนธาเป็นตัวประกันเขาใช้มีดจิ้มคอซาเมนธาจนเลือดออกก่อนจะสั่งให้แฮร์รี่โยนปืนทิ้งแฮร์รี่อาศัยจังหวะที่รูกกำลังเอื้อมมือไปหยิบปืนปาไข่ควงใส่ไฟเพื่อดึงความสนใจซาเมนธาจึงหนีออกไปได้แฮร์รี่พาซาเมนธาวิ่งหนีเขาพาซาเมนธาไปซ่อนจากนั้นก็วิ่งหนีรูกไปที่ริมน้ำแฮร์รี่นั้นนับกระสุนของรูกอยู่เขารู้ว่าปืนของรูกกระสุนหมดแล้วจึงค่อยๆเดินออกมาจากควันพร้อมกับปืนยิงฉมวกในมือจากนั้นแฮร์รี่ก็ยิงปืนฉมวกเสียบรูกเข้าไปคาอกก่อนจะเข้าไปหยิบปืนคืนมาและจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับก็จบไปแล้วนะครับกับ Dirty Harry ภาคสุดท้ายที่มีชื่อตอนว่า Deadpool ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเกี๊ยวและช่องแมวเล่าหนังต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ